พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่39มหาอัสสปุระสูตรสูตรว่าด้วยคำสอนในนิคมชื่ออัสสปุระสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับในนิคมแห่งแคว้นอังคะชื่ออัสสปุระตรัสสอนภิกษุทั้งหลายมีใจความว่าคนเข้าใจพวกท่านว่าเป็นสมณะพวกท่านก็มีชื่อว่าสมณะปฏิญญาตนว่าสมณะจึงควรสำเนียกที่จะสมาทานประพฤติธรรมอันทำให้เป็นสมณะทำให้เป็นพราหมณ์ซึ่งจะทำให้ชื่อเป็นจริงคำปฏิญาณเป็นจริงทำให้การบริโภคปัจจัยสี่ของคฤหัสถ์มีผลมากมีอนิสงส์มากแก่เขาการบวชก็จะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรทรงขยายความของธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะทำให้เป็นพราหมณ์โดยสอนให้สำเนียกว่าจะมีความละอายความเกรงกลัวต่อความชั่วและมีสิ่งที่พึงทำยิ่งขึ้นไปอีกคือจะมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์เปิดเผยไม่มีช่องเป็นผู้สำรวมไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความบริสุทธิ์ทางกายนั้นและมีสิ่งที่พึงทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือจะมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์จะมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์จะมีอาชีวะการเลี้ยงชีพอันบริสุทธิ์จากสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้ประมาณในการบริโภคจะประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นคือไม่เห็นแก่นอนมากนักจะประกอบด้วยสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและมีสิ่งที่พึงทำยิ่งขึ้นไปอีกคือเสพเสนาสนะอันสงัดนั่งคูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าชำระจิตจากนิวรณ์ห้าทรงเปรียบการละนิวรณ์ห้าอย่างเหมือนคนเป็นหนี้พ้นหนี้คนมีโรคหายจากโรคคนถูกจองจำพ้นจากการจองจำคนเป็นทาสพ้นจากความเป็นทาสคนเดินทางไกลข้ามทางกันดารได้สำเร็จย่อมมีความปราโมทย์โสมนัสทรงแสดงถึงภิกษุนั้นผู้ได้บรรลุรูปฌานสี่ได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอันทำให้ระลึกชาติได้ได้จุตูปปาตญาณญาณเห็นความตายความเกิดและอาสวะขยะญาณญาณอันทำอาสวะให้สิ้นมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาสิ้นแล้วเป็นต้นเธอเห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงเหมือนคนเห็นหอยเห็นก้อนกรวดและฝูงปลาในน้ำใสฉะนั้นภิกษุนี้เรียกว่าสมณะก็ได้พราหมณ์ก็ได้ผู้อาบน้ำแล้วก็ได้ผู้ถึงเวทก็ได้ผู้มีกิเลสไหลออกก็ได้ผู้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้ผู้เป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วทรงขยายความถ้อยคำเป็นคำคำไปคือที่ชื่อว่าสมณะเพราะสงบอกุศลบาปธรรมแล้วชื่อว่าพราหมณ์เพราะลอยอกุศลบาปธรรมแล้วชื่อว่าผู้อาบน้ำแล้วเพราะอาบน้ำชำระอกุศลบาปธรรมแล้วชื่อว่าผู้ถึงเวทคือผู้รู้พระเวทจบเพราะรู้จบอกุศลบาปธรรมแล้วชื่อว่าผู้มีกิเลสไหลออกเพราะอกุศลบาปธรรมไหลออกแล้วชื่อว่าพระอริยเจ้าเพราะไกลจากอกุศลบาปธรรมชื่อว่าพระอรหันต์เพราะไกลจากอกุศลบาปธรรมหมายเหตุผู้อ่านคำว่าอกุศลบาปธรรมธรรมในที่นี้สะกดด้วยทอธงนะครับ